เรียกอย่างอื่นอีกอย่างเช่นกล้วยกากาดำพนายตับตาลว่านหางช้างว่านงูเขาบอกว่าเพชรหึงเนี่ยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชียในประเทศไทยสามารถพบได้ตามธรรมชาติในป่าของจังหวัดพิษณุโลกฉะเชิงเทราเลยชลบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีตรังและจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เรียกว่าเพชรหึงว่ามันเป็นว่านทำไมถึงได้เรียกชื่อนี้เพราะเขาอธิบายว่าเมื่อดอกเพชรหึงแก่ก้านดอกจะส่ายไปมาคล้ายกับงูโยกดอกมันแก่มันก็จะส่ายไปมาคล้ายกับงูโยกและเมื่อมีพายุใหญ่พัดมาหรือที่เราเรียกว่ามีลมพัดน่ะมันก็จะโยกไปโยกมาจะมีเสียงคล้ายการจุดประทัดเกิดขึ้นเปี้ย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 ใช่ไหมคะและดอกเพชรหึงก็จะหายไปกับพายุก็ถูกพัดถูกลมพัดแล้วก็มีเสียงจากความเชื่อนี้จึงอธิบายได้ว่าทำไมคนไทยจึงตั้งชื่อกล้วยไม้ชนิดนี้ว่าเพชรหึงนั่นเป็นเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับลมเพชรหึงนั่นเองฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะคะก็คือลมพัดมันหึงมันก็สายไปสายมาแล้วก็มีเสียงอันนี้ก็คืออ่านมาจากตำราในอะไรคะในวิกิพีเดียนะคะว่าเพชรหึงนั้นเป็นอย่างไรเป็นพืชที่ใกล้สูญพันธุ์และหายากนะคะต่อไปข้อที่8เหลืองจันทบูรณ์นะคะเป็นดอกกล้วยไม้อีกเช่นเดียวกันนะคะอยู่ขึ้นอยู่ในป่ามีสีอะไรคะมีสีเหลืองนะคะเราเรียกมันว่าเหลืองจันทบูรณ์นะคะออกดอกเป็นช่อนะในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีแหล่งกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาคิชกูฏและเทือกเขาสอยดาวนะคะโดยออกดอกตามข้อมี2พันคือพันดอกเหลืองล้วนและเมื่อแก่สีเข้มเหมือนสีจำปานะคะพบที่จังหวัดจันทบุรีที่เทือกเขาคิชกูฏนั่นเองเหลืองจันทบูรณ์เอาละ8แล้วต่อไปพันที่9อันนี้ค่ะใครรู้จักบ้านคุณแนนมีหม้อข้าวหม้อแกงเงินไปคำตอบที่ผิดมันมีรูปร่างคล้ายรองเท้าของซินเดอเรลล่าเขาเลยตั้งเป็นกล้วยไม้เขาเลยตั้งชื่อมันว่ารองเท้านารีก็รองเท้าของผู้หญิงไงคะรองเท้านารีเป็นกล้วยไม้นะคะที่หายากมักอยู่ในป่านะคะมักอยู่ในป่าแต่คนเนี่ยก็ไปเอาออกมาจากป่าแล้วก็มาเลี้ยงในเมืองมันก็รอดบ้างตายบ้างจึงเป็นเหตุทำให้ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะ9รองเท้านารีบ้านคุณแนนมีไปเอาออกมาจากป่าอุ๊ยถูกจับแน่ๆนะคะต่อไปพันที่10นี่บ้านใครมีเขาเรียกต้นอะไรคะต้นจันผานะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นในป่าตามชะง่อนหินนะคะคนก็ไปนำมาจากป่านะคะเพื่อเอามาปลูกจัดเป็นพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะคะจันผาานะคะเป็นจะมันจะออกกิ่งก้านสาขานะคะเป็นแง่เป็นกิ่งเป็นกิ่งออกไปนะคะสวยงามมากต่อไปอันที่11นี่ครับเขาเรียกว่าจันกระเพาะนะคะดอกจันกระเพาะนะคะจันกระเพาะนี่เป็นหรือมีใช้ประโยชน์ได้ดอกใช้ปรุงเป็นยาหอมแก้ลมแก้บำรุงหัวใจนะคะลักษณะจะเป็นทรงพุ่มมีดอกเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะคะจันกระเพาะนะคะ
ดอกมีความสวยงามมากจันทร์กระเพาะนะคะต่อไปชนิดที่11นี่มีชื่อว่ารักใหญ่12นะคะรักใหญ่รักใหญ่เป็นอย่างไรมีลักษณะดอกเป็นสีอะไรคะสีแดงเป็นไม้ต้นขนาดกลางสูงถึง20เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างกลมผัดใบเมื่อถึงหน้าร้อนส่วนปลายกิ่งและยอดมีขนยาวๆปกคลุมนะคะมีประโยชน์ด้วยรักใหญ่นะคะเป็นยาบำรุงกำลังต้มเป็นยารักษาโรคเรื้อนแก้กามโรคบิดนะคะเปลือกรากรักษาโรคผิวหนังพยาธิลำไส้ยางเป็นยาถ่ายอย่างแรงนะคะรักใหญ่นะคะนี่มีสรรพคุณบำรุงหัวใจแก้บิดแก้ท้องร่วงแก้กามโรคแก้ปวดข้อเรื้อรังหรือทำให้อาเจียนเมล็ดลูกรักเทศลดขมฝาดสรรพคุณของเมล็ดนั้นแก้แผลในปากในคอเปื่อยแก้ปวดฟันเดี๋ยวใครปวดฟันเอาให้กินเลยนะคะรากรสมารสเมาเบื่อแสดงว่าให้กินให้คนที่เบื่อเมากินได้แก้โรคผิวหนังพยาธิลำไส้ไอและโรคตับนะคะรักใหญ่นะคะรูปร่างเป็นอย่างนี้แล้วก็สุดท้าย13ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ก็คืออันนี้ค่ะหม้อข้าวหม้อแกงลิงมันมีลักษณะเป็นหม้อใช่ไหมแล้วมีฝาปิดนะคะในหม้อนี้ฝาจะเปิดไว้ตลอดเวลานะคะแล้วจะมีปากหม้อจะมีน้ำเหนียวๆออกมาเพื่อล่อแมลงนะคะหรือมดให้เข้ามาดอมดมพอมดเข้ามาดอมตอมดอมดมแล้วมันก็ไต่ลงไปในหม้อใช่ไหมเพื่อจะอุ้ยในนั้นมีอะไรกินอีกหนอมันก็ไต่ลงไปไอ้เจ้าหม้อข้าวหม้อแกงลิงก็บอกว่าเสร็จฉันแน่พอมันลงไปปุ๊บมันก็เคลื่อนฝาหม้อปิดทันทีขังไม่ให้สัตว์เหล่านั้นออกมาได้แล้วมันก็ทำการปล่อยน้ำย่อยออกมาย่อยให้มดนั้นกลายเป็นอาหารของมันนะคะเป็นพืชชนิดพิเศษที่กินสัตว์เป็นอาหารนั่นเองนะคะหาดูได้ยากแล้วนะคะเพราะเป็นพืชที่อยู่ในป่านะคะทั้ง13ชนิดนี้เป็นพืชที่จัดว่าหาดูได้ยากใกล้จะสูญพันธุ์คำถามตอนนี้ขีดเส้นใต้ปิดเลยขีดเส้นใต้ปิดและเตรียมตอบคำถาม1คำถามครูแนนจะถามเด็กๆว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้พืชต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สูญพันธุ์ไปลองคิดสิคะน้องจินนี่คิดว่าตัวเองจะทำยังไงไม่ให้พืชสูญพันธุ์ลองตอบสักข้อหนึ่งนะคะตามความคิดของตัวเองถ้าเราไม่อยากให้พืชสูญพันธุ์ให้มีอยู่ในปัจจุบันเราจะทำอย่างไรอนุรักษ์ฮะอนุรักษ์ทำอย่างไรหนูหันหน้าไปหาเพื่อนที่อยู่ปลายทางอนุรักษ์ทำยังไงดีคะไม่ปลูกให้มากขึ้นหรือว่าทำลายปลูกให้มากขึ้นปลูกให้มากขึ้นนั่นเองปรบมือให้น้องจินนี่ด้วยครับต่อไปใครจะตอบอีกปลูกให้มันมากขึ้นไม่ทำลายปลูกให้มากขึ้นใช่ไหมคะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ไม่เอาออกมาจากป่าให้มันได้อยู่ที่บ้านของมันมันจะมีความสุขแล้วก็เจริญเติบโตแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์มากขึ้นหรือง่ายๆเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมไม่บุกรุกทำลายช่วยกันอนุรักษ์ไม่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นใช่ไหมคะก
ินข้าวให้หมดถาดรถคันเดียวทางเดียวไปด้วยกันไปด้วยกันรถคันเดียวกันใช่ไหมคะอะไรได้อีกใช้สมุดหนังสือให้คุ้มค่าดินสอใช้ให้หมดแท่งยังลบใช้ให้หมดก้อนเหล่านี้เป็นวิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อนซึ่งจะช่วยให้บุกรุกซึ่งจะช่วยให้สภาพแวดล้อมไม่ถูกอะไรคะทำลายนั่นเองนะคะทำให้สภาพแวดล้อมของเราไม่ถูกทำลายนะคะช่วยกันอนุรักษ์ในฐานะที่หนูๆเป็นเด็กช่วยได้ก็คือการช่วยอนุรักษ์นั่นเองเดี๋ยวไปแนะนำวิธีเพิ่มเติมนะคะอันนี้คงจะไม่ทันแล้วนะคะวิธีการอนุรักษ์1ช่วยอ่านพร้อมกันวิธีการอนุรักษ์ค่ะแลรักค่ะสิ่งแวดล้อมค่ะลูกค่ะลายพื้นและแหล่งน้ำ3ปูจิต3นึกให้คนรักต้นไม้สิไม่นำพระพระมาจากพื้นที่ป่า5ช่วยกันขยายพันธุ์พืช6ช่วยกันปลูกป่าทดแทนและ7ให้ความรู้เหล่านี้เป็นวิธีการช่วยกันอนุรักษ์พืชวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องราวการอนุรักษ์พืชและรู้จักกับพืชชนิดใดบ้างที่มันใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทยซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด13ชนิดหาดูได้ยากใกล้จะสูญพันธุ์นะคะคราวหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าแล้วมีสัตว์อะไรบ้างที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ